สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาสเซฟ MT Channel มาค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูซาชิมิกุ้งมังกรเลนเด้อค่ะพี่น้องตัวนี้ประมาณหาขีดเด้อค่ะพี่น้องม้วยซังมาตะเพ็ด Number 1 Seafood เพจที่ว่าม้วยซังหอยแข็งหยักอันเดียวกันอันนี้พาเองเอาเส้นดำเส้นข้างหลังเพิ่นออกเนื้อเพิ่นกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองจ้าน้ำลายแตกหวานมะละจีนอร่อยตัดบุขาดพี่น้องจุ่มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยค่ะแรดดิชอันนี้ม้วนสั่งมาก2ตัวค่ะพี่น้องอีกตัวนึงจะเอาให้พ่อกินพุละตัวให้เบิ่งเนื้องามค่ะค่ะพี่น้องสุดๆเลยกระเทียมบ่มีวาซาบิเนาะพี่น้องลืมสื่อมามีแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยห่อกับสาหร่ายค่ะสดแห้งค่ะพี่น้องตัดบ่ขาดสดมากบ่ข้าวเลยค่ะพี่น้องแซ่บจ้ะพี่น้องหวานเนื้อหวานๆเลยค่ะพี่น้องกุ้งเข้ากันอ
ขออนุญาตตัดก่อนเด้อค่ะพี่น้องนี่เนื้อเพิ่นตัดเป็นตอนพอดีค่ำอร่อยขนาดบ้านส่งมาจากภูเก็ตด้วยค่ะพี่น้องยังสดอยู่ห่านเพิ่นบ่ได้สดแต่กุ้งมังกรด้วยค่ะพี่น้องหอยแข้งก็สดหอยแข้งหยักที่ม้วยซื้อมากินสาหร่ายกระเทียมกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งของหนองเมยง่ายๆต้องใส่มือล่ะค่ะพี่น้องได้บ่อู้อู้พี่น้องคุณอาจารย์จุ่มไปเลยเนื้อเพื่อนค่ะพี่น้องเบิดล่ะข้างล่างก็มีแบบเป็นไข่ๆนะแต่ว่าบ่หูไข่แบบมีเขาเอิ้นเขากินในบ่เนื้อมันกุ้งเสียวออกให้มันเบิดนะจ๊ะมันกุ้งค่ะพี่น้องจุ่มเลยหอมมันออกนุ่นนัวค่ะพี่น้องอร่อยมากเอาไปต้มเป็นน้ำซุปก็ได้นี่มันเพิ่นอยู่ในนี้ค่ะพี่น้องปาดแซ่บค่ะจ้ะแล้วก็สดพร้อม ตัดก่อนมันกุ้งตุ๋ยไปเลยหอมอ
ใส่ทั้งมือใส่ทั้งตะเกียบขอโทษขออภัยหลายๆด้วยค่ะพี่น้องถามมันแบบว่า เบิ่งบ่สุภาพเนาะค่ะหวานเนื้อเพิ่นกระหย่ำกรุบๆแซ่บจ้ะพี่น้องงงมันยังไม่ว่าสิต้มมากๆกินแล้วก็เอาหัวเพิ่นไปต้มเป็นน้ำซุปนะคะพี่น้องให้มันเพิ่นออกมาเอาเบิดละค่ะสั่งมา2ตัวให้พ่อไปตัวนึงแล้วก็เจ้าของกินตัวนึงสดอร่อยหวานบ่ข้าวค่ะพี่น้องแซ่บกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ผักสดมะละจีนอร่อยมากเอ้าคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องถามว่ากินสดรวดหรือว่ากินมุ่มามกินบ่สุภาพจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ถ้าให้มาคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมู่นำแน่เด้อจ้าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ